สวัสดีค่ะลักษมีปรีชัยค่ะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ก็ได้รับโอกาสในการแนะนำตัวโครงการขยะมีบุญนะคะซึ่งโครงการขยะมีบุญเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการนะคะตามนโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะโดยเรามีการคัดเลือกศาสนสถานนำร่อง15แห่งเนื่องจากศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะคะโดยขยะที่ได้นะคะจากการบริจาคเป็นขยะรีไซเคิลซึ่งรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลทั้งหมดนะคะเราจะทำบุญถวายให้กับศาสนสถานนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันคัดแยกขยะต้นทางนะคะการคัดแยกขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่มีมูลค่านอกจากที่จะได้เรื่องของการคัดแยกขยะการรักษาความสะอาดแล้วก็ยังได้เงินทำบุญบริจาคให้กับศาสนสถานร่วมกันดังชื่อโครงการขยะมีบุญค่ะ